นี่ไงมีแค่สี่คนมีแค่สี่คนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบาดจางค่ะบาดจางอันเดียวนะอันเดียว30อะไรถ่ายบาดจางเดี๋ยวนี้เปลี่ยนอาชีพ2อัน60ไม่ทำพิธีกรแล้วบาดจางจะทำอาชีพเดี๋ยวจะได้ถ่ายบาดจางเหรอถ่ายบาดจางนี่จะบอกว่าอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทำพิธีกรอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะต้องใช้ตังค์ไม่รู้อะไรบาดจางขายดีนะช่วงเนี้ยทำไมมันขายดีอ่ะก็มันจะถึงเทศกาลไหว้บาดจางแล้วเดี๋ยวนะเทศกาลไหว้บาจ่างคืออะไรอ่ะแล้วตรงกับวันไหนคะต้องทำยังไงบ้างต้องไหว้ยังไงบ้างก็แล้วก็เอาบาจ่างเนี่ยนะวางบนโต๊ะแล้วแกก็ไหว้แค่นั้นเองไม่ใช่เองว่าพวกเราเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าบาจ่างมาทำอะไรไหว้เพื่ออะไรนะแต่วันนี้นะคะเรามีกูรูนะคะที่ถนัดเกี่ยวกับบาจ่างเขาถนัดเดี๋ยวจบอะไรอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาค่ะคืออะไรแล้วทำไมเขาต้องไหว้อะไหว้เพื่ออะไรอะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า3ประเพณีสำคัญของคนจีนค่ะมีอะไรบ้างคนจีนเนี่ยจะมีการตรุษจีนก็ไหว้เจ้าช่วงปีใหม่แล้วก็ไหว้พระจันทร์นะครับอีกหนึ่งวันเนี่ยก็คือการไหว้บ้าจ่างไม่เคยได้ยินอะเขาเรียกชื่อว่าไหว้บ้าจ่างเลยเหรอขนมบ้าจ่างหรือขนมจ้างจ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญนะครับแต่ว่าประวัติของการไหว้บ้าจ่างเนี่ยก็มีมานานมากมีคุณนางท่านหนึ่งนะครับชื่อชีหยวนเป็นคนที่แบบรักชาตินะมีความซื่อสัตย์นะครับมีความห่วงใยต่อชาติบ้านเมืองนะครับแต่ว่าพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยครับคนเนี่ยพอเรียกว่าทำดีมากๆนะก็จะมีคนแบบอิจฉานะก็จะภาษาจีนเรียกพวกกังฉินนะเคยดูไหมไปบอกกับฮ่องเต้แหละนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนยุคก็ฮ่องเต้องค์ใหม่เนี่ยก็เนรเทศเนี่ยจีหยวนเนี่ยออกจากเมืองไปเชื่อคำยุคไงนะครับจีหยวนก็พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเสียใจมากนะครับก็เลยเรียกว่ากระโดดน้ำตายในวันขึ้น5ค่ำเดือน5แบบนี้ถ้าปีนี้ก็จะตรงกับวันที่20มิถุนายนถึงแล้วแต่ละปีจะไม่ตรงแต่ละปีไม่ตรงกันไม่ตรงวันนะเพราะเป็นปฏิทินแบบจีนก็อยากจะรู้ไงว่าแบบป้าจ่างเนี่ยคือเกี่ยวอะไรกันด้วยด้วยความที่ว่าเขาเป็นเหมือนแบบคนที่คนจีนเนี่ยให้ความเคารพนับถือนะพอกระโดดน้ำตายปุ๊บเนี่ยคนก็รีบออกไปตามหาศพนะแต่เนี้ยสิ่งที่ชาวบ้านกลัวก็คือว่ากลัวว่าปลาเนี่ยจะมากินศพคุณนางก็เลยเอาพวกข้าวเครื่องเนี่ยโยนลงไปในแม่น้ำเพื่อให้ปลาเนี่ยมากินข้าวแทนพอโยนไปปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนแบบก็มีมาเข้าฝันนะครับว่าโยนไปแล้วเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าบางทีอาหารเนี่ยเหมือนกับขุนนางก็ไม่ได้กินนะก็เหมือนแบบปลาเนี่ยมากินซะหมดนะครับเขาก็เลยมีอีกหนึ่งอุบายก็คือว่าเรือที่ไปหาศพเนี่ยให้ใช้เป็นเรือมังกรก็เหมือนแบบจะได้เป็นประเพณีนะครับเวลาโยนข้าวไปข้ามก็กระเด็นไปทั่วนะเขาก็เลยแนะนำให้เอาพวกใบจากอะไรแบบนี้มาห่อไว้ก็เลยเป็นเหมือนขนมบาจ่างที่มีใบห่อใช่แล้วที่เมืองจีนก็จะมีประเพณีเหมือนกับการแข่งเรือมังกรนะครับก็มาจากเทศกาลนี้เหมือนกันแต่ว่าในทางเรื่องของดวงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในขึ้น5ค่ำเดือน5เนี่ยนะครับใน1ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่แรงเรื่องอาถรรพ์เยอะก็จะมีการเอาใบไม้หญ้าสมุนไพรที่แบบมีกลิ่นฉุนๆเนี่ยแบบฝรั่งก็แขวนกระเทียมไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยวันนั้นเนี่ยในวิทยาศาสตร์มันเป็นวันที่ขั้วโลกด้านเหนือเนี่ยอยู่ใกล้กับพระอาทิตย์มากนะครับพวกสัตว์ที่มีพิษมันออกมาหากินคนเขาก็เลยแบบเอาพวกสมุนไพรพวกนี้ที่เก็บมาเอามากันไว้เอามาแขวนไว้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีเขาเรียกว่าความแรงหรือว่าอาถรรพ์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็เลยต้องไหว้จงไหว้เจ้ากันหน่อยใช่โดยใช้บาจ่างเป็นตัวไหว้เป็นตัวไหว้ด้วยก็คือมีธรรมเนียมไหมอาจารย์ว่าจะต้องไหว้เช้าสายบ่ายค่ำจริงๆได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าคนไทยเนี่ยส่วนมากก็จะไหว้ในตอนเช้าเหมือนเวลาจัดชุดไหว้เจ้าปกตินะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีขนมบาจ่างใส่ลงไปด้วยใส่ลงไปด้วยหลายคนสงสัยว่ามีวิธีการไหว้ยังไงแล้วก็นอกจากบาจ่างแล้วมันต้องมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะจุดธูป3ดอกหรือ5ดอกนะครับ5ดอกเนี่ยก็จะมีความหมายไปถึงเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการจริงๆมันเป็นเรื่องของประเพณีที่อธิษฐานเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันแรงในทางดวงอ่ะการทำบุญไหว้เจ้ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราแบบมีความส
งบร่มเย็นมากขึ้นวันเสาร์ที่20มิถุนาก็อย่าลืมไหว้บาจ่างกันนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะได้กลับกลายมาเป็นเรื่องดีๆด้วยแต่ส่วนช่วงหน้าค่ะใครที่ยังตามหาเนื้อคู่อยู่หรือต้องการเช็คเนื้อคู่ว่าที่มีอยู่แล้วใช่หรือมั่วชวนหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะพูดถึงเรื่องเนื้อคู่เนี่ยอันนี้เป็นข้อสงสัยที่เดียนสงสัยมานานแล้วคนเขาชอบพูดว่าคนหน้าคล้ายกันเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเนื้อคู่กันอันนี้จริงหรอคะทำไมเดียนเนี่ยหน้าตาเหมือนณเดชน์ไม่เห็นจะน่าเป็นเนื้อคู่กันก็มีความจริงไอ้เรื่องหน้าตากับความเป็นคู่กันเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้มาเหมือนกันแต่แรกมาเหมือนกันทีหลังก็มีอ๋อเหรอบางคนอยู่ด้วยกันนานๆไปแต่งไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะคือต้องอธิบายก่อนว่าโง่เฮงเนี่ยเป็นเรื่องที่มาจากพฤติกรรมของคนเมื่อพฤติกรรมเราเปลี่ยนเนี่ยโง่เฮงเราก็เปลี่ยนขึ้นช่วงที่มีความสุขหน้าตาก็จะเป็นแบบนึงช่วงที่เป็นความทุกข์หน้าตามันก็จะดูเหมือนกันฮะคนมาจากคนละที่คนละทางเนี่ยก็มีบุคลิกหน้าตาที่แตกต่างกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บอะมันจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกันพฤติกรรมชีวิตใกล้ๆกันเรื่องที่จะคุยวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นสถิติในเชิงของดวงนะครับพอขึ้นชื่อว่าเป็นสถิติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างนั้น 100% ทั้งหมดความรักแต่ละคนมันก็มีรูปแบบไม่เหมือนกันบางคนมันก็อยู่กันแบบเป็นเพื่อนบางคนทะเลาะกันทุกวันมันก็อยู่กันได้คือดวงเนี่ยมันเป็นตัวบอกแนวทางแต่สิ่งที่เราพูดวันนี้พูดเพื่อให้รู้เพื่อไปปรับปรุงถ้าอาจารย์ดูดีกว่าว่าเนื้อคู่ของแต่ละปีนักสัตว์นะคะเริ่มที่ปีนักสัตว์แรกนะคะนั่นคือปีชวดหรือปีหนูนั่นเองปีนี้เนื้อคู่ต้องเป็นอะไรคะเวลานับปีอธิบายก่อนนะเราจะเปลี่ยนปีกันในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับใครที่เกิดก่อน4กุมภาพันธ์คุณก็จะเป็นปีเก่าเหรอนะครับพอ4กุมภาพันธ์ไปแล้วคุณก็จะเป็นปีใหม่ใช่นับปีใหม่นะครับในบรรดาปีเนี่ยปีชวดถือว่าเป็นปีที่เค้าเรียกว่ามีเสน่ห์มากปรับตัวเก่งนะครับมีความฉลาดคล่องแคล่วนะครับเป็นคนที่เรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงความร่าเริงเนี่ยเราเห็นคนปีชวดเนี่ยจะรู้ทันทีนะด้วยบุคลิกความร่าเริงชอบพูดคุยนะครับเข้าสังคมเรื่องของความรักเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีความโรแมนติกด้วยเหมือนกันบางทีเราไม่ได้เกิดปีนี้นะคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยดูไปเผื่อบางทีแฟนเราหรือใครที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยถ้าได้แฟนปีชวดเนี่ยก็ต้องดูเลยว่าปีชวดเนี่ยบางทีก็เป็นคนที่เหมือนมี2บุคลิกเช้าอาจจะดีได้แต่เย็นก็อาจจะเป็นอีกฟีลนึงอะไรแบบนี้มี2อารมณ์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนในเรื่องของการปรับตัวกันให้มากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือคุณผู้หญิงที่เกิดในปีชวดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีที่มีจิตใจดีเชื่อคนง่ายเวลาจะมีแฟนเนี่ยก็ต้องดูนิดหนึ่งความรักที่มาจากเรื่องของความสงสารเนี่ยส่วนมากจะมาจากปีชวดคนที่สมพงษ์กับปีชวดเนี่ยมะโรงนะครับซึ่งมะโรงแล้วก็ปีวอกหรือว่าปีลิงนะครับทั้งมะโรงทั้งวอกเนี่ยจะเสริมทั้งเรื่องงานนะครับเรื่องการเงินเรื่องความก้าวหน้าได้ดีนะครับส่วนปีที่สมพงษ์มากที่สุดเลยนะครับก็คือปีวัวหรือปีฉลูปีฉลูนะครับเพราะว่ามันจะมีบุคลิกที่ชดเชยในส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่ายเรียกได้ว่าเป็นเนื้อคู่เลยไหมประมาณนั้นเลยสมมติว่าคู่ของเราไม่ได้เกิดใน3ปีนักสัตว์ที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นี้ล่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราบอกเนี่ยมันเหมือนกับมันง่ายขึ้นนะครับมันเป็นปีที่สมพงษ์เนี่ยเวลาเจอคนที่สมพงษ์เนี่ยบางทีการเรียนรู้การปรับตัวเนี่ยก็ไม่ต้องยากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดถ้าไม่ได้อยู่ในปีที่3ปีที่เราบอกอาจจะใช้เวลาคบหากันนานยิ่งขึ้นก็ได้แล้วถ้าดันไปคบกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถูกชะตากันไม่ถูกโฉลกกันมันมีวิธีแก้ไหมปีที่เรียกว่ามีการปะทะกันแล้วกันนะปะทะกันกับปีชวดเนี่ยก็คือคนที่เกิดในปีม้านะครับเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยนะครับชวดนี่ก็เหมือนน้ำนะฮะม้าหรือมะเมียเนี่ยก็เหมือนไฟมันก็ไม่ได้ว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ซะเลยน้ำกับไฟบางที่ก็อยู่ด้วยกันได้แต่ชอบเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราทำกับข้าวอ่ะเราต้มน้ำมีไฟคือของอาจจะอยู่ด้วยกันได้อาจจะอยู่ด้วยกันได้นะครับในเรื่องของการไปทำบุญนะฮะถวายพวกผลไม้ดอกไม้นะครับให้กับพระที่บ้านหรือว่าพระประธานในโบสถ์อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยปีชวดได้เป็นอย่างดีปีต่อไปนะคะปีฉลูหรือว่าปีวัวนั่นเองคนเกิดปีนี้เนื้อคู่เป็นยังไงคะเป็นปีที่มีความหนักแน่นมั่นคงจะเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะกับปีชวดหลายอย่างนะคือชวดเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นคนที่บางทีอารมณ์แปรปรวนฉลูเนี่ยก็จะดูแบบนิ่งๆหน่อยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวโบราณนิดนึงนะครับหัวโบราณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ดีบางทีคนปีฉลูโกรธไม่โกรธเนี่ยเราก็ดูยากเหมือนกันแต่คุณสมบัติที่ดีมากนะครับสำหรับใครที่ได้ชายหนุ่ม
ปีฉลูเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นคนที่รักครอบครัวซื่อสัตย์ซื่อสัตย์มีความอดทนนะครับในเรื่องของการทำงานคนปีฉลูเนี่ยนะครับต้องดูนิดหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยความเก็บอะไรอารมณ์ไว้ข้างในมาทำให้ปีฉลูเนี่ยดื้อไปนิดหนึ่งดื้อเงียบเงี้ยดื้อถูกต้องแต่แล้วเนี่ยปีที่สมพงกันนะครับกับปีฉลูก็แน่นอนเมื่อกี้เราบอกว่าปีชวดนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันได้ดีมากปีระกานะครับหรือว่าปีไก่นะครับแล้วก็ปีมะเสงนะครับหรือว่าปีงูเล็กนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่สมพงกันบางทีอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงของคู่ครองหรอกแต่ว่าเป็นในลักษณะของเพื่อนร่วมงานผ่านงานก็ได้ด้วยเหมือนกันครับนักสัตว์ที่ไม่กินเส้นเรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังนะครับก็คือคู่ที่เกิดในปีมะแมลักษณะของฉลูกับมะแมเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นคู่ถ้าเกิดใครที่เกิด2ปีนี้แต่งงานกันเนี่ยไม่ได้ว่าจะทะเลาะอะไรกันแรงๆนะแต่ส่วนมากเป็นเรื่องหยุมหยิมหยุมหยิมนะครับเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกอะไรแบบนี้นะครับแต่บางทีมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วมันไม่ได้แก้เนี่ยอันนี้มันเหมือนแบบภูเขาไฟอ่ะคือมันก็จะระเบิดตู้มาทีนึงอันนี้ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วทำแก้ล่ะก็คงแนะนำในเรื่องของการทำบุญนะครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของแสงสว่างทั้งหลายนะครับเตียงพูดตะเตียงเทียนไฟฉายไฟฉายนะครับปีต่อไปนะคะอันนี้เป็นสามีของดิฉันเองนะเป็นปีของสามีปีขานค่ะเขาบอกว่าคนปีขานเนี่ยจะเป็นคนดุหน้าเกรงขามอันนี้จริงมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนปีขานเนี่ยเป็นคนแบบไหนแล้วเนื้อคู่เนี่ยเป็นปีอะไรใช่เอ๋แน่เลยจริงๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่เท่าไหร่นะทำไมอะแต่ผู้หญิงปีขานเนี่ยบางทีคนจีนกลัวทำไมอ่ะเอาเวลาไปแต่งงานเนี่ยเขาไม่เอาไปของเขาอะไรต้องบอกว่าปีขานนี่ก็ไม่ได้ว่าจะดุเสมอไปแต่สำหรับผู้ชายก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นำนะครับมีความกล้าหาญจริงๆไม่ใช่ดุอย่างเดียวนะเขามีความโรแมนติกอยู่ในลึกๆนะปีขานลึกเลยพี่แต่ว่าแน่นอนฮะชื่อก็บอกว่าเสือนะครับเสือเนี่ยนึกถึงธรรมชาติครับบางทีเนี่ยถ้าไปสะกิดปิดที่อย่างเนี่ยพูดอะไรไม่ถูกหูนิดนึงนะไม่ได้เลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนปีขานเนี่ยทั้งหึงหวงขี้หึงทั้งหึงทั้งหวงทั้งหึงทั้งหวงปีขานเหรอโอ้เนี่ยที่พูดมันเนี่ยตรงกับสันดานผัวหมดเลยเหมาะสมกันมากๆเลยเนี่ยก็คือปีกุลนะครับปีกุลคือหมูหนูอะไรอ่ะหนูอะไรอ่ะปีกุลเนี่ยคุณตั๊กตกลงหนูกุลเหรอเสริมกับพี่ตั๊กเสริมกับพี่หนูทำไมมันกัดกันทุกวันเลยเสริมความร่ำรวยหรือเปล่าเสริมงานบ้างใช่รองลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีปีม้านะครับแล้วก็ปีสุนัขปีจอนะปีขานปีมะเมียปีจอเปียปีเปียปีอะไรคู่ชงคืออะไรคะคู่ชงคือว่าที่กำลังลุ้นอยู่ใช่ไหมคู่ที่ปะทะกันสำหรับขานเนี่ยก็คือปีลิงจริงๆก็ต้องยกตัวอย่างเนี่ยคุณเอ๋ได้เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างนึงเลยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นคนที่ไม่ถูกฉลกกันแต่ก็อยู่กันได้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้ก็มีลูกแล้วด้วยชงกันยังไงจะมีลูกอ่ะก็ใจป้าทะเลาะกันแล้วมันก็จบตรงนั้นทุกทีวิธีเสริมเนี่ยปีวอกกับปีส่วนมากเป็นเรื่องผลไม้บอกให้ทำบุญแบบผลไม้ส้มขนุนอะไรแบบนี้นะเยอะไหมคะเยอะก็แล้วแต่ศรัทธาของเราผ่านไป3ปีนักสัตว์ละแต่ช่วงหน้านะปีนักสัตว์ไหนเจ้าชู้มีวิธีในการเสริมรักให้ดีขึ้นด้วยห้ามพลาดค่ะปีกระต่ายค่ะคนเกิดปีนี้จะเจอเนื้อคู่แบบไหนถือว่าเป็นปีที่โรแมนติกมากแต่ปัญหาคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากๆเนี่ยจะชู้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของมีความนุ่มนวลเวลาพูดคุยอะไรกับใครถ้าในเชิงของความสมพงนะครับก็มีปีกุลนะครับซึ่งถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็ปีมะแมอีกหนึ่งปีนะสมพงษ์มากๆเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่เกิดในปีวอกปีวอกนะครับปีวอกเป็นปีที่ถ้าใครที่เกิดในปีกระต่ายหรือปีเถาะเนี่ยนะครับได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือว่าเป็นคู่ครองเนี่ยก็ถือว่าสมพงษ์กับดวงได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ปีที่ไม่ถูกดีกว่าปีที่ไม่ถูกกับปีเถาะก็คือปีไก่อ้าวปีหนูนี่นะครับคือปีไก่นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าปีไก่เนี่ยเป็นปีที่ทำอะไรเร็วแล้วปีเถาะบางทีก็อาจจะแบบสบายๆนะชิลไปหน่อยอะไรแบบนี้มะโรงนี่คืองูใหญ่ใช่มั้ยคนจีนใหญ่ชอบรอจะรอฤกษ์เพื่อที่จะให้คลอดในปีมะโรงก็ถือว่าเป็นปีมังกรใช่นะครับก็เป็นปีที่มีความเป็นผู้นำนะครับเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากเผลอๆผมว่าถ้าเทียบกันเนี่ยเราคิดว่าเถาะเจ้าชู้นะจริงมังกรเนี่ยเป็นแบบมะโรงยิ่งกว่าอีกเหรอเจ้าชู้เงียบมั้ยชาวไร่เลยอ่ะ
คืออะไรแต่ว่าข้อดีคือคนปีมังกรเนี่ยพอมีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับก็จะปรับเปลี่ยนสงบเองใช่ไหมพฤติกรรมได้เพราะว่าเขาเป็นปีที่เหมือนกับมีความรับผิดชอบเยอะครับในบรรดาปีเนี่ยถ้าเกิดใครได้สามีปีมังกรเนี่ยก็ต้องทำใจเผื่อไว้หน่อยก็ถือว่าเป็นปีที่ทำงานหนักสนุกกับการทำงานแล้วเป็นปีที่แบบจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยเหมือนกันปีที่สมพงษ์นะครับกับปีมังกรเนี่ยนะครับก็จะมีฮีชวดนะครับแล้วก็ปีลิงนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เสริมกันนะเสริมกันได้ดีนะครับส่วนแบบเดอะเบสเลยแล้วก็ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือคนที่เกิดในปีไก่ปีละกานะครับปีไก่ถ้าจะหาแบบพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปีมะโรงหรือปีมังกรเนี่ยนะครับเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับค่ะแล้วปีที่ไม่ถูกโฉลกอะคะปีจอมีมุมมองวิธีการคิดที่แตกต่างกันนะครับแล้วใครที่อยู่ในคู่ปีนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจริงก็คงแนะนำในเรื่องของการไปทำบุญคือควรทำบุญด้วยกันเยอะๆนะครับคือหากิจกรรมที่พยายามทำร่วมกันและมีความสุขกันบ้างมาถึงมาเสงปีงูกันบ้างนะคะเนื้อคู่ของคนเกิดปีมาเสงคืออะไรบ้างปีของดิฉันเองปีของพี่หนิงเป็นปีที่มีสัมผัสมีซิกเซนส์โอ้จริงเหรอปีมาเสงเป็นปีที่มีซิกเซนส์มากนะมีจิตวิทยาที่ดีนะครับจับได้ทุกทีน้ำนิ่งไหลลึกนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเออไหลลึกคนปีมะเสงเนี่ยบางทีไปดูกันแบบผ่านๆไม่ได้อาจจะไปคิดว่างูเล็กมันจะไม่ได้นะพี่อยู่นิ่งๆแล้วปุ๊บสลดยิ่งตัวมันเล็กพิษมันยิ่งแรงนะครับแล้วก็เป็นปีที่มีเสน่ห์นะครับเขาบอกคนที่เกิดปีนี้เนี่ยนะครับมีเสน่ห์ดึงดูดนะครับคนรอบข้างได้ดีนะครับความเจ้าชู้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับดีแต่ไม่ว่าคนอื่นเขานะแต่ก็อยู่ที่คนแหละครับบางทีอย่างที่บอกคือคนมีเสน่ห์คนเจ้าชู้เนี่ยแต่ละวัยมันก็ไม่เหมือนกันคือบางคนอยู่ในช่วงวัยรุ่นอาจจะแบบอ่ะมันจะชีวิตยังไม่ต้องลงตัวอะไรมากเลยไม่ได้มีภาระนะครับแต่บางคนพอมีภาระมีความรับผิดชอบมีครอบครัวแล้วก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นตรงนั้นขึ้นมาก็ได้ปีที่เรียกว่าสมพงษ์ปีฉลูนะครับปีไก่นะครับถือว่าเป็นปีที่สมพงษ์ปีดิฉันนะครับแล้วก็ปีที่แบบอาจจะดีมากๆเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในปีจอโอ้เป็นถูกได้สามีเขาไงฉันเกิดมาคู่กันกับเธอฉะนั้นต่อให้เธอทำผิดยังไงฉันก็จะให้อภัยเธอเอาไปหรอไม่เดี๋ยวว่าไม่เดี๋ยวบอกว่าไปมีกิ๊กเลยไปมีกิ๊กเลยไม่แต่ว่าต้องมาเสียงนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวคุณจินดูอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวต้องมาเสียงอื่นมาเสียงอื่นอย่างนั้นตายเดอะเบสเลยนะแล้วอะไรอีกแล้วที่ไม่ถูกอ่ะไม่ถูกฉลกอ่ะมาเสงไม่ถูกอ่ะปีกุลนะฮะปีกุลก็เป็นปีที่ต้องระวังในเรื่องของการทำงานนะบางทีอาจจะมีประเด็นมีปากเสียงมีความขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับก็แนะนำในเรื่องของการทำบุญนะฮะคือมาเสงกับงูเนี่ยต้องทำบุญเรื่องแบบอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะนะเหมือนแบบคนโบราณบอกว่าตีงูเนี่ยบางทีเขาวิญญาณงูนี่แบบน่ากลัวนะอาฆาตนะครับก็ต้องทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลหมั่นกรวดน้ำบ่อยๆมาที่ปีนะสัตว์ต่อไปเลยนะคะเป็นปีที่อยากรู้มากเลยเพราะว่าเป็นปีของพี่คริสเดี๋ยวก่อนค่ะเสียใจด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะบุญไม่มีอีก6ปีนักสัตว์นะคะอังคารหน้าอาจารย์ช้างมาพูดให้ครบเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยขอคุณอาจารย์ช้างด้วยนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณจากกันวันนี้เมียจ๋ามีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับคู่รักที่มีแพลนจะเข้าสู่ประตูวิวากับงาน The Montian Riverside Wedding Fair 2015ที่พร้อมให้คุณร่วมค้นหาทุกคำตอบของการแต่งงานกับทีมงานมืออาชีพโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่20-21มิถุนายนนี้ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรม Montian Riverside ใครสนใจก็ติดตามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยจ้า